สนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางโทร1631ช่วงคนดำจานเด็ดสำหรับสัปดาห์นี้พบกับจานเด็ดของพลตรีจารึกอารีราชการันและชดาทิพย์จูตระกูลพลตรีจารึกอารีราชการันสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยอดีตวุฒิสมาชิกร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิจานเด็ดปลาแซลมอนย่างซีอิ๊วที่อยู่ชั้นจีสยามพารากอนปทุมวันกรุงเทพเบอร์ติดต่อ02-129-4315เปิดบริการทุกวันเวลา10 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาพลตรีจารึกบอกถ้าเป็นอาหารญี่ปุ่นก็ฟูจินี่แหละครับทุกสาขาตามความสะดวกบอกก่อนเลยว่าแม้รสชาติจะไม่ใช่แบบญี่ปุ่นแท้ๆแต่เขาปรับรสชาติเพื่อให้ถูกลิ้นคนไทยผมชอบปลาแซลมอนย่างซีอิ๊วหนังปลากรอบๆเนื้อปลาแน่นย่างกับซีอิ๊วหวานๆทานกับสลัดผักสดและมันเทศรสชาติอร่อยมีมาตรฐานรสชาติเหมือนกันทุกสาขาครับแป๋มชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดร้านอาหารไทยช่อม่วงจานเด็ดผัดเรือโป๊ะที่อยู่พาราไดซ์พาร์คชั้น3ถนนศรีนครินทร์หนองบอนประเวศกรุงเทพเบอร์ติดต่อ02-787-2472เปิดบริการทุกวันเวลา11 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาไม่เว้นวันหยุดราชการคุณแป๋มชดาทิพย์จูตระกูลบอกร้านช่อม่วงเป็นร้านอาหารไทยต้นตำรับตั้งอยู่โซนไดนิ่งพาราไดซ์ห้างพาราไดซ์พาร์คภายในร้านตกแต่งด้วยโทนสีม่วงเข้ากับชื่อร้านอาหารของที่นี่มีทั้งอาหารจานเดียวและอาหารจานหลักสำหรับครอบครัวผัดเรือโป๊ะเหมือนผัดกระเพรามีต้นขึ้นช่ายใส่เพิ่มมาเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่ารับประทานมากคนที่ชอบอาหารทะเลรับรองต้องชอบทานแน่ๆมีทั้งกุ้งหอยปูปลาเอามาผัดให้รสชาติเข้มข้นสไตล์ชาวเลอร่อยเหมือนเดิมทุกครั้งที่ทานและในช่วงนี้ลัดดาขออวยพรวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะลัดดาขออวยพรล่วงหน้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดระหว่าง3เมษายนถึง9เมษายน2559ของสมาชิกแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบรวม19ท่านดังนี้3เมษายนอนุมัติอามัดสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย4เมษายนตันพัศกรนาทีประธานกรรมการบริษัทอิชิตันกรุ๊ปจำกัดมหาชน5เมษายนศาสตราจารย์พิเศษธานินทร์ไกรวิเชียรองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีชัยชิดชอบสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอดีตประธานรัฐสภาและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล6เมษายนพลอากาศเอกสุเมธโพมณีอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกจงรักจุฑานนท์อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพานิตากัมพูณอยุธยาอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ7เมษายนพลอากาศเอกประพันธ์ทูปเตมีอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศปรีชาวัชราภัยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนาวาเอกอนุดิษฐ์นาครทัพอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร8เมษายนวรวิทย์วงสุวรรณอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรีเตือนใจดีเทศกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงรายศาสตราจารย์กิติคุณพลตำรวจเอกด็อกเตอร์อดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายแพทย์สุพันธ์ศรีธรรมาอธิบดีกรมการแพทย์หม่อมหลวงสราลีกิติยากรผู้อำนวยการผลิตรายการโทรทัศน์เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์กรรมการผู้จัดการบริษัทฮันนี่แอนด์เฟรนด์ออร์แกไนเซอร์จำกัด9เมษายนโอภาสอรุณินอดีตประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.อดีตประธานคณะกรรมการอัยการจุตินันท์พิรมภักดีประธานกรรมการบริษัทสิงห์เอสเตทจำกัดมหาชนประธานมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทยช่วง Star is Born
ัปดาห์นี้ขอแนะนำอุ่นล่ำซำกับนายแพทย์อาทิวงชอุ่มอุ่นล่ำซำอายุ32เกิด31สิงหาคม2527บิดาภูมิชายล่ำซำมือหนึ่งของอาณาจักรเมืองไทยประกันชีวิตประกันภัยมารดาจุฑาภรณ์ล่ำซำหลานปู่จุลินล่ำซำหลานย่าอดิสัยต้นสกุลล่ำซำการศึกษามัธยมต้นโรงเรียนจิรดาปริญญาตรีด้านประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยลอนดอนปริญญาโทด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยลอนดอนอังกฤษและ MBA อีกใบด้านธุรกิจจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอุ่นหญิงสาวที่มีภาพลักษณ์ภายนอกไม่ต่างจากสาวสมัยใหม่คนอื่นๆทั้งเก๋ไก๋อ่อนหวานและมากความสามารถขณะเดียวกันก็เป็น working woman ที่ใส่ใจกับงานและใส่ใจกับสุขภาพกับกิจกรรมโยคะเพื่อฝึกการใช้ชีวิตและฝึกสมาธิปัจจุบันอุ่นได้ลงเรียนหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่5ของสถาบันพระปกเกล้าซึ่งทำให้เธอต้องทำกิจกรรมและพบเพื่อนใหม่หลายวงการที่ทั้งสนุกและมีความสุขอีกแบบนายแพทย์อาทิวงชอุ่มอายุ26ปีเกิด7กรกฎาคม2533บิดาดร.อโศกวงชอุ่มที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนมารดาศาสตราจารย์แพทย์หญิงวโรชามหาชัยนายกสมาคมแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยผู้อำนวยการศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลกรุงเทพอาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์จุฬาน้องสาวอันนาวงชอุ่มนักศึกษาแพทยศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การศึกษาจบประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ประถมศึกษา Sunningdale Prep School และมัธยมศึกษา Charterhouse School ประเทศสหราชอาณาจักรปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เกียรตินิยมมหาวิทยาลัย Imperial College ประเทศสหราชอาณาจักรแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัย Southampton ประเทศอังกฤษนายแพทย์อาทิวงชอุ่มเข้าโรงเรียนประจำที่อังกฤษตั้งแต่อายุ10ขวบชอบเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจเคยเป็นนักฟุตบอลนักเทนนิสนักแบดมินตันของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในแพทย์คนไทยเพียงไม่กี่คนที่ทำงานอยู่ในประเทศสหราชอาณาจักรในปีหน้าเขาวางแผนที่จะไปฝึกหัดแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหารที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและตั้งใจที่จะนำความรู้ความสามารถที่ได้ฝึกฝนอยู่ในต่างประเทศกลับมาทำงานในประเทศไทยปัจจุบันทำงานที่ The Royal London Hospital ประเทศสหราชอาณาจักร